ว้าวรื่นรื่นถนนปลอดภัยสวัสดีค่ะสามแยกอ่าวไผ่ถนนสุขุมวิทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะถนนจุดนี้เป็นทางลงจากเนินเขาที่ลาดชันแล้วมาตัดกับทางแยกเข้าท่าเรือรถที่ลงจากเนินจึงเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีปริมาณรถมากกว่า 40,000 คันต่อวันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเพิ่มมาตรการกวดขันกฎจราจรอย่างต่อเนื่องทำให้อุบัติเหตุลดลงจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงและแขวงการทางกำลังก่อสร้างสะพานข้ามแยกเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุด้วยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คืออย่าขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนดอย่าเมาสุราขับรถการขับรถต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด